โยเดบัสซ่าสวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสดีวัยรุ่นดูไบสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีวัยรุ่นเมกาที่รอเล่นเจ้าตัวเกม Call of Duty Warzone Mobile ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามีข่าวมาอัปเดตเกี่ยวกับ Warzone Mobile Alpha Version 1.4.0 Patch นะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมีอะไรมาพูดกันถึงในแพทนี้บ้างไปรับชมกันเลยครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเพื่อจะได้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆนี้ต่อไปด้วยนะฮะมาถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางเพจนะครับ Facebook Warzone Mobile News นะฮะก็ขอขอบคุณด้วยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Warzone Mobile News กันด้วยนะครับเพจนี้นะเป็นอัปเดตข่าวใหม่ตลอดเลยนะครับนะฮะเรามาดูกันที่แพทแรกเลยนะฮะท่านผู้ชมนะนี่อันนี้แพทแรกนะครับเขาบอกไว้นะครับมีอะไรบ้างนะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะฮะเขาจะบอกว่าแพทโน้ตนะครับตรงนี้นี่ออกมาใหม่นะครับเขาจะเพิ่มมา new feature นะฮะตรงนี้นะครับที่เราบอกไว้มีปืนเข้ามาใหม่นะครับ20ปืนนะฮะท่านผู้ชมนะ20ปืนนะครับพร้อมกับในส่วนของสกินปืนนะครับเข้ามาใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับปืนมาใหม่20ปืนมาใหม่สกินปืนมาใหม่นะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของนี่นะครับทรายนะครับทรายฟิกเคนนะฮะเวอร์เช่นะครับอัปเดตนะครับตัวนี้นะครับจะมีการอัปเดตในส่วนของการขับรถหรือว่ายานพาหนะนะฮะจะมีการแบบว่าปุ่มขับรถเนี่ยอาจจะควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะในส่วนต่อมาก็จะเป็น Edit Verse Menu นะท่านผู้ชมนะก็คือในส่วนของเขาจะเพิ่ม Information นี่คือข้อมูลของรถถังหรือว่ารถที่เราขับหรือว่ายานพาหนะที่เราขับนะครับเขาจะขึ้นมาข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลน้ำมันนะครับข้อมูลเลือดข้อมูลการโดนยิงนะครับความเสียหายในส่วนไหนเขาจะขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีพิมพ์บอกว่า new area นะครับ create load out นะท่านผู้ชมนะก็คือจะเพิ่มนะครับพื้นที่ใหม่นะครับสำหรับการไปจัดปืนนะครับหรือว่า load out นั่นเองนะครับในแพทนี้นะในส่วนต่อมานะครับเขาจะมาพูดถึงในส่วนของ general update นะครับตรงนี้นะครับ general update นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเลยนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมนี่ General Update นะครับตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่า Improve Width นะฮะท่านผู้ชมนะTactical Map นะฮะก็คือจะมีการเพิ่มนะครับการวางแผนภายในแมปใหม่นะครับท่านผู้ชมจะมีการอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้ส่วนต่อมานะครับเมนูนี้นะจะมีการอัปเดต overall นะครับท่านผู้ชมนะ UHD หรือว่า UI จะมีการอัปเดตหน้าต่างต่างๆนะครับในการเล่นในการจัดเซตติ้งต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะคอสตอมปุ่มได้นะครับแบบใหม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะคอสตอมได้ด้วยตัวเองนะครับตามแบบฉบับของเรานะครับในส่วนของ HUD หรือว่า UI นั่นเองนะครับในส่วนต่อมานะครับจะเป็นการพูดถึง Kill Stake นะครับท่านผู้ชมนะand feel upgrade sound นะครับตัวนี้นะครับเขาจะพูดนะครับในส่วนของทุกครั้งที่เรายิงศัตรูได้นะครับมันจะเปลี่ยนนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนเสียงนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์นะครับในการขึ้นหน้าจอใหม่นะครับท่านผู้ชมนะสามารถที่จะอัปเกรดได้แล้วก็อัปเดตใหม่ได้ด้วยนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือเวลาเรายิงได้1ตัวใช่ไหมตัวแรกเนี่ยปุ๊บมันก็จะมีแบบว่าขึ้น one kill one shot อะไรเงี้ยก็เป็นแบบรูปป้ายยศขึ้นมาเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเพลงล็อกแต่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 อะไรเงี้ยนะครับก็มันจะมีการอัปเกรดเข้ามาเพิ่มนะครับในส่วนของแพท 1.4.0 นะในส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมนะเขาจะพูดถึงตรงนี้นะครับนี่เพิ่มเข้ามาใหม่นะตัว after action นะครับ report นะครับตรงนี้นะ report ตรงนี้จะมีการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนนะครับ action นะครับแจ้งเตือนการใช้งานสเตตัสต่างๆนะครับอย่างเช่นมีการแจ้งเตือน FPS นะครับแจ้งเตือนปิงแจ้งเตือนในส่วนของความหน่วงเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆประมาณนั้นนะครับที่เขาจะเพิ่มเข้ามาใหม่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนนี้นะครับไม่มีอะไรมากเหมือนกันนะครับจะเป็นการปรับแต่งหน้าต่างนะครับ HUD ของทางโซนแอเรียหรือว่าในส่วนของแมปใหม่นะครับเหมือนกันเลยในส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมนะเขาจะพูดถึงต่อมานะครับก็คือเพิ่มนะครับเจ้าตัว aspect นะครับท่านผู้ชมนะ start up sequence นะครับก็คือสามารถที่จะปรับแต่งหรือว่า optimize มานะครับสำหรับโทรศัพท์บางรุ่นนะครับที่ aspect ratio นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ sequence ของเราก็คือหน้าจอของเราเนี่ยจะถูกปรับแต่งใหม่นะครับให้มันเข้ากันได้ในมือถือหรือว่าแท็บเล็ตหรือว่า iPad iPhone ทุกรุ่นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะมีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วจอไม่ดำนะครับท่านผู้ชมนะส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับ add option menu auto นะครับ auto minting นะครับท่านผู้ชมนะก็คือ auto minting ในที่นี้หมายความว่ายังไงนะครับมันจะเป็นออปชันใหม่นะครับในการเซตติ้งนะฮะ
ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นโปรเกรสนะครับตรงนี้นะครับโหลดดิ้งสกรีนนะครับเขาจะเพิ่มนะครับในส่วนของภาพกราฟิกนะครับในการโหลดแมปนะสมมติเวลาเราแบบเข้ากดเริ่มเกมใช่ไหมมันก็จะมีการแบบพับหน้าจอหรือว่าโหลดแมปใหม่เนี่ยมันจะมีการเพิ่มภาพหน้าจอที่สวยยิ่งขึ้นนะครับในส่วนต่อมานะครับเขาจะ iOS Bluetooth Headphone Support นะครับในที่นี้นะครับเขาจะเพิ่มในส่วนของเจ้าตัวอะไรนะหูฟัง AirPods เข้ามานะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็น AirPods 1 2 3 Pro แล้วก็ AirPods Pro Max นะครับเขาจะเพิ่มเข้ามาให้สามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็เล่นได้อย่างไร้ขีดจำกัดนะครับบนเจ้าตัวมือถือ Android นะได้แล้วนะครับเพราะว่าบางทีเราเสียบมือถือเสียบหูฟังจากทางฝั่ง Apple นะครับท่านผู้ชมนะมันทำให้เราไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่ว่าอันนี้สามารถเสียบแล้วสามารถเชื่อมต่อแล้วได้ยินเสียงได้แล้วนะครับในแพทใหม่ 1.4.0 นะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นนี่นะครับ Rework Kit นะครับ Auto Pick System นะครับท่านผู้ชมนะ More Control นะครับตรงนี้นะตรงนี้เราสามารถที่จะปรับแต่งในส่วนของออโต้พิกนะครับการเก็บของได้นะครับว่าเราอยากจะปรับให้มันเก็บของออโต้หรือว่าไม่ออโต้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือในส่วนของการ general นะครับ general ก็คือแบบในส่วนของพื้นฐานนะครับของการเล่นนะครับส่วนต่อมานะครับเขาจะมาพูดถึงการแก้ไขบั๊กนะครับตรงนี้นะเมนูนี้บั๊กฟิกซ์นะฮะนี่ตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้เขาแก้ไขในส่วนของแมปนะครับให้มันไม่เกิดการGeometry นะครับท่านผู้ชมนะในแมปตัวนี้ก็คือหมายความว่าไม่เกิดการกริ้นหรือว่าการวัดระยะเนี่ยผิดพลาดลงไปนะครับอย่างเช่นเวลาเราเล่นแมปใช่ไหมแมปมันจะออกมาเป็นตารางอย่างนี้นะครับอย่างนี้ในเกมนะเวลาเราเดินเนี่ยมันจะมีในส่วนของนี่ตัวนี้สมมติว่าตรงนี้เป็นตัวเรานะครับตรงเนี้ยนะครับมันจะมีการวัดผลวัดระยะอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะในการเดินนะครับเขาเรียกว่าพิกัดนะครับหรือว่ากริดนะกริดของเจ้าตัวเกมนะครับแล้วก็ลดอาการแบบว่ากระตุกลงไปด้วยนะครับอันนี้เข้าแก้ไขบั๊กนะอย่างแรกอย่างที่2นะครับรีโหลดออดิโอนะครับท่านผู้ชมนะบางอย่างนะครับเวลาเรารีโหลดปืนเนี่ยสมมติว่าเรายิงปังปังปังไปแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับแต่นะครับในแพทที่แล้วเนี่ยมันมีการบั๊กนะครับไม่มีเสียงรีโหลดนะท่านผู้ชมนะรอบนี้เนี่ยเพิ่มเข้ามาให้แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเสียงรีโหลดเจ้าตัวปืนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับส่วนต่อมานะครับเขาจะพูดในส่วนของ The ATV นะครับ No Longer นะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะนั่งได้ถึง3คนแล้วนะครับท่านผู้ชมนะนั่งได้3คนแล้วนะ ATV บ้าน ATV ที่ไหนแม่งนั่งได้3คนนะท่านผู้ชมส่วนต่อมานะครับ ATV เหมือนกันนะครับสามารถที่จะรับดาเมจได้นะครับเหมือนกับในส่วนของเครื่องยนต์อื่นๆยานพาหนะอื่นๆนะครับเพราะมันเขียนว่า Virtus นะท่านผู้ชมนะก็เวลาเราโดนยิงนะครับเจ้าตัว ATV แพทก่อนหน้าเนี่ยมันติดบั๊กมันยิงไม่เข้านะครับไม่ระเบิดนะครับแต่เนี่ยระเบิดแล้วได้รับดาเมจตามด้วยแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสเปลนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะมันเป็นในส่วนของเพิ่มจุดเกิดของรถยนต์หรือว่ายานพาหนะในส่วนของพื้นที่สเตเดียมนะท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกเพลเยอร์นะครับนาวนะครับหรือบล็อกเฟนนะครับตัวนี้เขาจะเป็นบล็อกเพลเยอร์หมายถึงในส่วนของเพิ่มระบบนะครับบล็อกเพื่อนนะครับไม่ให้เพิ่มเพื่อนได้นะครับหรือว่าเพิ่มระบบเพิ่มเพื่อนเข้ามาใหม่นะครับในส่วนนี้นะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับเขาจะบอกว่า The Party Reader นะครับจะมีการจัดระบบหัวเฮดปาร์ตี้หรือว่าหัวหน้าหรือว่ากัปตันทีมนะครับของปาร์ตี้นั้นๆด้วยนะครับจะมีระบบจัดเข้ามานะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็น Joining Party นะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับระหว่างที่เราเล่นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าปาร์ตี้คนอื่นได้นะครับแล้วมันไม่เกิดแบบว่าเงาดำเงาหายอะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้เขาแก้ไขนะในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนต่อมานะครับ The Combat Knight นะท่านผู้ชมนะในส่วนของการต่อสู้แบบว่าใช้มีดหรือว่าอาวุธประชิดนะครับเราสามารถที่จะใช้แบบในโหมดออโต้ไฟล์ได้นะครับหรือว่าการแบบใช้มีดแบบอัตโนมัติอ่ะแบบเราเข้าไปใกล้ๆปุ๊บมันฟันได้เองอ่ะท่านผู้ชมนะเราไม่ต้องไปกดเองเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเขาเพิ่มมาให้นะครับหรือว่าแก้ไขใหม่นะครับในส่วนนี้นะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกราฟิกนะครับตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะกราฟิกนะนี่กราฟิกนะครับลืมพูดไปนะครับในส่วนของหัวข้อด้านบนนะครับลืมบอกตัวนี้นะครับเขาเพิ่ม RPG 7เข้ามานะครับ RPG 7นะสามารถที่จะยิงออโต้ได้เหมือนกันนะครับ
ปรับให้ยิงออโต้ได้แล้วนะครับอย่างเช่นเรายก RPG มาแล้วใช่ไหมปุ๊บเราลิงไปปุ๊บเราเห็นรถถังปุ๊บมันจะยิงเองอัตโนมัติเลยนะครับท่านผู้ชมนะสามารถปรับตั้งแล้วก็แก้ไขได้แล้วนะครับในจุดนี้นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแชทเมนูนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับสามารถที่จะส่งเมสเซจได้นะครับเมสเซจขณะเราเล่นได้หรือว่าขณะเรากำลังค้นหาแมปได้นะท่านผู้ชมนะนี่เขาเพิ่มมาให้แล้วนะครับในส่วนต่อมานะครับเขาจะมีในเรื่องของกราฟิกนะครับอันนี้ที่เพิ่มมาใหม่กราฟิกอื่นๆนะกราฟิกอื่นๆอันนี้จะเป็นศัพท์เทคนิคหน่อยถ้าผมอ่านผิดอ่านถูกไงก็ขออภัยด้วยนะครับตรงนี้นะฮะขอซูมใกล้ๆหน่อยนิดนึงนี่เขาก็จะบอกมานะครับในส่วนของ Object Building นะครับจะมีการสร้าง Object หรือว่าวัตถุใหม่ๆนะครับขึ้นมาในแมปนะครับพร้อมที่จะเปิดให้มันกราฟิกแบบสูงสุดได้ด้วยนะครับตรงนี้นะต่อมาก็จะเป็น DR นะครับคือ Tense Area นะครับแมปของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเพิ่มวัตถุเข้ามาใหม่ได้นะครับสามารถที่จะชนหรือว่าเดินผ่านมันได้หรือว่าชนเพื่อให้มันเกิดดาเมจหรือกระเด็นได้นะครับเกิดดาเมจหรือกระเด็นในที่นี้หมายความว่ามันจะมีการแบบว่าสมมติเวลาเราเดินไปติดกำแพงอะไรพวกนี้หรือว่าเดินติดประตูเงี้ยประตูมันจะเปิดเองใช่ไหมติดกำแพงมันก็จะชนอย่างนั้นแต่ถ้าเดินติดประตูเวลาเล่นวอร์โซนใช่ไหมเราวิ่งเข้าไปปุ๊บเป็นแบบมูฟเมนต์ไวๆเนี่ยประตูเนี่ยมันจะผลักเองนะครับอันนี้เขาปรับให้แล้วนะครับว่าประตูมันผลักเองได้แล้วนะครับหรือว่ากำแพงเนี่ยเราสามารถที่จะกระโดดผ่านกำแพงได้ด้วยนะครับคือสามารถที่จะกระโดดข้ามผ่านกำแพงได้นะครับกระโดดข้ามผ่านวัตถุต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เพิ่มระบบมาใหม่นะครับในส่วนของกราฟิกนะในส่วนต่อมานะครับ user interface ตรงนี้นะครับเขาเพิ่มมาให้แล้วนะครับในส่วนของ profile user interface จะมีในส่วนของ review แล้วก็experience ต่างๆนะครับบอกระบุเรานะครับว่าเรายอดคิวอะไรเท่าไหร่นะครับ review เท่าไหร่ในตอนนี้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับในส่วนของการอัปเดตแพทใหม่ของ 1.4.0 นะครับท่านผู้ชมนะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเขาอัปเดตมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับก็ขอบคุณนะครับในส่วนของ Call of Duty Warzone Mobile News ด้วยนะครับเพจนี้นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เขาด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้พี่โคตัวละก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปจ้าอัปเดตใหม่นะไปดูกันด้วย